แสบมากเลยนะช่องเมืองชนชแนลนะวันนี้พามาดูร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดโต้รุ่งหน้าสารชลบุรีนะไม่ได้ถ่ายหลายวันเลยครับเดี๋ยวเข้าไปดูยำแซ่บๆในร้านนี่เปิดมาเจอแมงดาเลยนะซิกเนเจอร์ของร้านเลยนะเปิดมาเจอยำไข่แมงดาเลยนะไข่แน่นๆเลยค่ะไข่แน่นๆจุกๆเลยนะมันแทบจะไม่มีเลยนะครับดูน้องเบสทำน้ำยำกันนะครับยำแมงดาชุดนี้80บาทนะทำให้ทุกคนหลงไหลนะแมงดาร้านนี้นะครับต้มสดใหม่ทุกวันนะครับแมงดาเราต้มกันสดใหม่ทุกวันนะไม่รักร้านจิ๊ปเปิ้ลจะไปรักร้านใครครับแมงดา80บาทนะให้กันทั้งตัวเลยนะครับไม่มีกั๊กไม่มีโต๊ดนะครับให้ทั้งตัวและหัวใจนะชอบแมงดาแน่นๆนะครับต้มสดใหม่ทุกวันนะไม่ได้ถ่ายหลายวันเลยนะครับพอดีร้านนู้นร้านนี้ให้ไปถ่ายนะครับเราก็ไปถ่ายให้นะใครอยากจะรีวิวอะไรบอกได้เลยนะครับถ้ามีโอกาสจะไปรีวิวให้ทุกร้านเลยนะครับยำไข่แมงดา80บาต่อด้วยยำอะไรครับน้องเบสยำแซ่บเปิ้ลสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจเปิ้ลกำลังยุ่งเลยนะตำอยู่หลังร้านนะครับเจนี่ตำข้าวโพดเหรอครับเจใช่ค่ะตำข้าวโพดปลาร้ากุ้งสดค่ะตำข้าวโพดปลาร้ากุ้งสดเท่าไหร่เจเมนูนี้เมนูนี้ก็60 บาทบอกแล้วหากินที่ไหนไม่ได้นะนี่ทั้งยำทั้งตำเอากันสนุกเลยนะครับวัตถุดิบทางร้านนี่แน่นเหมือนเดิมนะครับนี่นะให้กันแน่นๆเหมือนเดิมนะไม่ได้ลดของเลยนะครับนี่แซลมอนเนื้อฉ่ำๆแล้วนี่นะนี่ไข่ปลาเลเซียใครชอบกินไข่นะทาดไข่ปลาเลเซียนะน้องเบสยำต่อนะน้องเบสยำอะไรอีกจ๊ะยำเส้นแก้วค่ะยำเส้นแก้วนะพามาก็จะมาจดหน้าร้านนะครับจดกันไปเรื่อยๆนะเจ๊ก็จะยำให้นะครับยำสองคนรอไม่นานนะครับที่ร้านอันนี้เส้นแก้วใช่ไหมไข่แมงดาไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไปแล้วเนาะต่อด้วยยำมะม่าสับมะม่าไปเลยต่อด้วยยำมะม่านะนี่นะน้องเบสทำยำเส้นแก้วอยู่ทางนู้นนะยำเส้นแก้ว60บาทนะนี่นะคะนะหือเป็นไงอย่างนี้จุกๆเลยนะผ่านไปผ่านมาแวะมาอุดหนุนได้นะครับร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดเต้าลุ่งหน้าสารชลบุรีนะครับมีทั้งตำทั้งยำนะท้าให้มาลองความแซ่บทุกเมนูนะครับขายทุกวันนะหยุดวันไหนไปติดตามในเพจร้านเปิ้ลยำแซ่บเบอร์ตลาดโต้รุ่งหน้าสารชลบุรีนะครับฝากเพจร้านด้วยนะครับเจ๊เปิ้ลทำยำอะไรอยู่ครับอันนี้ยำมะม่าค่ะ
ยำมาม่านะ60บาทนะใส่แมงดาหลักเล็กแก้วค่ะไม่เยอะค่ะพี่สั่งได้เลยจ้าเมนูยอดฮิตเลยนะครับยำมาม่าจดได้เลยนะครับจดแล้วส่งไปให้หนูเลยค่ะจดแล้วที่หลักแล้วก็จะนั่งรอหน้าร้านนะครับน้ำยำมาม่านะดูน้ำยำมาม่านะก็จะมีกุ้งปลาหมึกหมูสับหมูยอค่ะไส้กรอกยำมาม่านะคะเนื้อยำมาม่าหมึกชิ้นใหญ่ๆเลยนะจุกๆเลยนะครับ60บาทนะจ้าเสร็จแล้วนี่เลยค่ะอันนี้เป็นหม้อที่2แล้วนะคะน้ำมะนาวหม้อ2หม้อ2คั้นกันสดใหม่ทุกวันนะครับเป็นน้ำมะนาวคั้นแท้ๆเลยนะครับยำมาม่าค่ะต่อด้วยยำมาม่านะต่อได้ยำเลยครับต่อได้ยำเส้นแก้วยำรวมมิตรยำปูม้าค่ะมีนี้3อย่างค่ะลูกค้าถามเลยจ้าจัดได้เลยนะคะรอไม่นานค่ะแป๊บเดียวค่ะอันนี้ยำอะไรครับเจ๊อันนี้ยำเส้นแก้วค่ะยำเส้นแก้วนะ60บาทนะราคานี่จับต้องได้เลยนะครับต้องลองมาทานค่ะต้องลองมานะลองความแซ่บของทางร้านนะมีทุกอย่างนะไม่ว่าอยากจะกินยำอะไรนะหรือจะกินแบบยำตามสั่งยำตามใจนะที่ร้านจัดให้ได้นะครับอันนี้ยำรวมมิตรค่ะต่อไปยำปูม้านะปูตัวใหญ่ๆเลยนะเนี่ยค่ะปูบ้านเราเนี่ยค่ะวางอวนค่ะปูหน้าบ้านเลยนะตัวใหญ่ๆเลยนะครับเจ๊ให้3ตัวเลยเหรอครับค่ะให้3เลยค่ะนี่สุดคุ้มนะยำปูม้า80บาทนะเนี่ยค่ะปูสดมากหือเนื้อใสๆเลยนะครับใสมากของมันไม่มีโครนติดเลยนะเนี่ยค่ะใสมั้ยคะนะหือปักที่หลักเลยครับอันนี้เป็นน้ำยำเลยเจ๊ค่ะน้ำยำเส้นแก้วค่ะน้ำยำเส้นแก้วนะ60บาทนะเมนูนี้นะครึ่งกะละมังเลยนะนี่นะส่งต่อให้น้องเบสใส่ถุงนะคะน้องเบสใส่ถุงต่อนะทั้งแซ่บทั้งอิ่มนะร้านนี้นะต่อด้วยยำเลยเจ๊อันนี้ยำรวมมิตรค่ะยำรวมมิตร60บาทจบเลยนะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับค่ะน้องเบสใส่ต่อเป็นกำลังใจให้ช่องน้องใหม่นี่วนกะละมังกันรัวๆเลยนะครับอันนี้เป็นยำอะไรเจ๊อันนี้ยำปูม้าค่ะยำปูม้า80บาทนี่นะนี่กันแบบหนักๆจุกๆไปเลยนะครับปูเนื้อใสๆเลยนะกินปูม้าที่ร้านไม่ผิดหวังนะคะปูม้าสดนะครับเอามาจากเรือนะครับโยนกะละมังให้น้องเบสใส่ถุงต่อเลยนะครับเนื้อยำมาม่านะ60บาทนะ
นี่ยำอะไรครับเจ๊เล็ดลมยำมาม่ายำมาม่านะ60บาทนะครับต้องมาลองต้องมาลองนะนั่งรอไม่นานนะครับยำสองคนแป๊บเดียวนะต่อมาม่าให้ได้มาม่ารวมตัดเลยด้วยแป๊บนึงนะคะนี่ยำมาม่านะจับเครื่องนะแบบไม่ยั้งเลยนะตอนนี้ยำที่ร้านจะยำกัน2คนนะครับรอไม่นานนะแป๊บเดียวนะครับสั่งมาได้ใช่ไหมคะทั้งหมด3อย่างใส่2ถุงใช่ไหมนี่ถุงนี่จะเป็นถุงอันนี้200พอดีค่ะตอนนี้อันนี้มียำปูม้านะคะเส้นแก้วรวมแก้วกับเป็นแผ่นมาม่าของคนสูงอะค่ะอันนี้3ถุงอันนี้200ค่ะน้องเบนสแกนทีค่ะสแกนกับน้องผู้ชายนั่นเท่าไหร่คะอันนี้60ค่ะอันนี้เป็นไข่เมงดานะคะไข่เมงดาเส้นแก้ว60 80 104ค่ะขอบคุณนะคะค่ะแล้วขอกันเลยจ้าไม่มีโกงมากหรอคะดีค่ะมีค่ะโกงไม่กลับโกงไม่ต่อทั้ง2ชิ้นทั้ง2ชิ้นรวมกันเป็น100บาทดูยำต่อนะครับต่อมาม่ารวมมิตรต่อมาม่ารวมมิตรนะน้องเบนใส่กำลังเลยลูกนะบอกแล้วเมนูยอดฮิตนะ60บาทนะทานง่ายอะค่ะพี่ฮะทานง่ายของทานง่ายของทานง่ายนะครับเจ๊บอกใครมาก็มาม่าใครมาก็มาม่าฮะมันสะดวกดีค่ะสะดวกเนาะทั้งแซ่บทั้งอิ่มนะครับต้องมาลองต้องมาลองนะยำแซ่บท้าให้ลองนะครับนี่ให้น้องเบนใส่ถุงต่อเลยต่อด้วยยำเส้นทะเลเนาะใส่ปลาร้าเผ็ดๆอันนี้เป็นยำอะไรครับเจ๊ยำมึงเส้นทะเลค่ะเส้นทะเล60บาทนะครับเผ็ดๆเผ็ดลูกค้าขอเผ็ดๆนะครับเติมกระเฉดเยอะนะกระเฉดหมดนะกระเฉดนี่เจ๊เด็ดเองกับมือนะรับประกันว่ายอดทั้งนั้นเลยนะครับอ่อนๆ นะนี่ดูยอดกระเฉดนะค่ะสวัสดีครับลูกเขียนอันนี้จะเด็ดเองเขียนเลยนะครับลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชน Channel ด้วยนะครับคอยสรรหาร้านอร่อยมาให้ดูนะครับน้ำปลาร้าฉ่ำๆเลยนะวันนี้ยำอะไรใส่ปลาร้าเจ๊ยำมุ้นเส้นใส่น้ำปลาร้าค่ะทานเผ็ดค่ะยำมุ้นเส้นใส่ปลาร้าเผ็ดๆอื้อหือมีร้านไม่ห่วงค่ะขอบอกอย่างเดียวว่าเผ็ดค่ะนี่เลยค่ะนี่นะอื้อหือเป็นไงกินปลาร้านี่ชนจมูกเลยนะครับหนุ่มเมืองชน Channel ครับทาง YouTube หนุ่มเมืองชน Channel ทาง YouTube ครับหนุ่มเมืองชน Channel ทาง YouTube ครับขอบคุณนะครับสำหรับ Subscribe เจอไหมครับกระดิ่งให้หน่อยครับขอบคุณนะคะต้องมีโปรโมชั่นแล้วหน่อยลูกค้าบอกต้องมีโปรโมชั่นค่าซับสไครต์นะครับลูกค้าน่ารักทุกคนนะร้านเปิ้ลยำแซ่บเวอร์ส่วนมากจะเป็นกันเองนะครับลูกค้าประจำเยอะครับที่ร้านมาม่าลมมิตรอีกหนึ่งนะต่อด้วยยำกระเฉด
เดี๋ยวเรามาดูอีกนะสักหนึ่งเมนูนะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ช่องหนุ่มเมืองชนชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามเพจร้านเปิ้นยำแซ่บเปอร์ตลาดต้นลุงหน้าสารชลบุรีนะครับขายทุกวันนะครับมาดูอีกสักหนึ่งเมนูนะอันนี้เป็นมาม่านะเจ๊นะขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับเมนูสุดท้ายนะมาม่ากุ้งตัวใหญ่ๆนะต้องมาลองต้องมาโดนนะครับวันนี้ขอบคุณพี่เปิ้ลมากนะครับพี่เปิ้ลสวัสดีครับน้องเบสสวัสดีครับนี่